เวลาแล้วพายุสงบพร้อมเจอเวียดนามมาซาทะดะอีชิอิเรียกฟิตนักเตะทีมชาติไทยก่อนบู๊เจ้าภาพส่วนสภาพอากาศคลื่นลมสงบมีฟ้าฝนเล็กน้อยถึงปานกลางสภาพเมืองกลับสู่สภาวะปกติคาดไม่มีปัญหาในนัดที่2วันที่10นี้แน่นอนขณะที่นักเตะทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์เปิดใจสภาพสนามอยู่ในคอนดิชั่นที่ไม่สมบูรณ์แต่ยังโชคดีที่ทั้งสนามซ้อมและแข่งคล้ายกันต้องฟังเองทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาอัปเดตสถานการณ์ที่กรุงฮานอยนะครับหลังจากบรรยากาศเนี่ยนะครับก็ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าสภาพเมืองเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะยังมีเศษซากปรักหักพังของต้นไม้นะครับของหลายๆอย่างเนี่ยกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดนะครับก็ต้องบอกว่าพายุมันเพิ่งผ่านไปนะครับเดี๋ยวคงจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหลายคนถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของนักเตะทีมชาติไทยวันนี้ก็ช้างศึกเขาก็พามาดูนะครับเราก็ติดตามมานะฮะต้องบอกว่าอยู่กินกันอย่างไรเป็นแบบไหนห้องหับนะฮะเนี่ยแหละครับที่พักของนักกีฬานะครับแต่นี่เป็นห้องของสตาฟนะครับก็คล้ายๆกับนักกีฬาอยู่แล้วนะครับมีเตียงสบายๆอ่างน้ำแต่ดูสภาพฝนดิครับมีฝนบ้างเล็กน้อยนะแต่มันไม่มีพายุไม่มีลมแรงแล้วมันก็ฝนตกธรรมดาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะมีสระว่ายน้ำนะครับก็ถ้าอิชิอิให้ลงสระก็ลงได้นะครับซาวน่องซาวน่ามีหมดนะครับสปงสปาอ่ะแล้วก็ในส่วนของฟิตเนสเนี่ยนักกีฬาทีมชาติไทยได้เข้าจิมไปแล้วนะครับในการที่จะปั่นจักรยานวิ่งลู่หรือว่าในการพาสซิ่งฟุตบอลเล็กๆน้อยๆและนี่คือชั้นของนักกีฬานะครับเขาก็จะมีช่วงโซนแคนทีนเนี่ยนะฮะเอาชุดเชิ้ตเตรียมไว้ให้เลยมีเจ้าหน้าที่สตาฟทีมงานพร้อมเสร็จสับนะฮะถือว่ามืออาชีพสุดๆนะครับทีมชาติไทยในสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับเสื้อผ้าซักกันเองนะฮะเอาไป2ตัวอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้นี่พร้อมนะขึ้นไปกินอาหารก็ทานด้วยกันแบบพร้อมเพรียงกันเลยนะฮะผมว่าดีครับแบบนี้ครับสร้างบรรยากาศความเป็นมืออาชีพและความมุ่งมั่นความตั้งใจได้ดีอย่างยอดเยี่ยมแต่เนี่ยฮะก็เป็นสภาพเมืองเขาเข้าสู่ภาวะปกตินะแต่มันยังรกหน่อยอะยังไงก็ไม่เป็นไรแต่คิดว่าแข่งได้แน่นอนแข่งได้แน่นอนในขณะที่มาซาทะดะอีชิอินะครับก็บอกว่าในเมื่อทุกอย่างมันโอเคแล้วเราก็เดินทางมาซ้อมตามเดิมเลยนะครับมีรถตำรวจเนี่ยคอยคุ้มกันนะครับแล้วก็คอยนำทางอยู่แล้วนะฮะและนี่ครับก็อิชิอิก็ประชุมทีมนะครับประชุมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างๆนะฮะของเวียดนามก็ก่อนที่จะทำการฝึกซ้อมเนี่ยนะครับนักเตะไทยก็มายืนดูนะมายืนดูว่าเขาคุยอะไรหรือเปล่านะฮะเนี่ยครับกัปตันทีมชาติไทยชุดนี้ครับวีรเทพป้อมพันธ์ชานรงค์พรหมศรีแก้วแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับก็ยึดเส้นยึดสายนะครับหลังจากที่อยู่ในโรงแรมมาอัครพงษ์นะฮะก็นี่เป็นแคมป์ที่2ของเจ้าตัวแล้วด้วยนะครับแต่ยังดูเกรงๆอยู่บ้างนะฮะเจ้าตัวก็เดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ด้วยนะเดี๋ยววันนี้มีบทสัมภาษณ์ของอัครพงษ์ด้วยนะครับซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้นะฮะก็เป็นการลงสนามเนี่ยข้างๆมีดินสเตเดียมนะครับทีมฟุตบอลของเราก็ซ้อมต่อเนื่องเลยนะฮะเพื่อเรียกความฟิตนะครับรักษาสภาพร่างกายปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศสภาพสนามนะฮะแล้วก็ลูกฟุตบอลอีกครั้งอิชิอิเขาก็คุยก่อนเนี่ยฮะตามนี้เลยที่ได้เห็นนะครับหลังจากที่แข่งนัดแรกไม่ได้เนี่ยนะฮะแล้วก็ยินดีนะกับกรวิทย์ทัศสาเป็นคุณพ่อด้วยนะน่าจะใช่นะครับเมื่อภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเราก็วอร์มอัพร่างกายวิ่งละนะครับก็มีการวอร์มอัพเช็คอัพนะครับสภาพสนามไม่ค่อยดีนะเอาจริงนะครับแล้วก็กรวิทย์ทัศสาเนี่ยเปิดใจด้วยนะครับว่าตื่นเต้นนะครับที่มาร่วมแคมป์ครั้งนี้พร้อมๆกับภรรยาเนี่ยคลอดด้วยนะครับก็วันนี้เราเก็บบทสัมภาษณ์มาฝากนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยดูความมุ่งมั่นดูความเต็มที่และเข้มข้นของการฝึกซ้อมไปเพลินๆด้วยนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยมันเหลือเกมเดียวผมจะบอกว่าไม่รู้ว่าอิชิจะเลือกใครนะมีทั้ง23ตัวมันลงได้ไม่ครบไงนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกเท่าที่อยากจะเห็นเท่าที่ใช้ได้นะครับเนี่ยแหละคือสิ่งที่มันน่าติดตามว่าใครจะเป็น11รายชื่อแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวสำรองมันได้แค่นั้นน่ะเพราะมันเหลือนัดเดียวนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันนะเพราะวันจริงเขาเลือกใครเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของนักกีฬาทีมชาติไทยกันเลยครับซันครับสนามซ้อมที่ผ่านๆมาเป็นยังไงบ้างกับการเตรียมตัวจะลงแข่งขันครับก็ผมรู้สึกว่าสนามยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็แต่ว่าก็
สามารถเตรียมทีมได้ครับอะไรเงี้ยแต่แค่สนามมันไม่เรียบเฉยๆเรากังวลตรงนี้ไหมเพราะว่าอย่างดังวันลำเขาเองก็เหมือนกับโดนสนามไม่เรียบอ่ะแล้วเหมือนเตะมืดแล้วมันกลายเป็นโอนโฟไปในแมตช์จุลศรีอ๋อจริงๆสนามเนี้ยผมเคยแข่งแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เรียบอยู่แล้วคือมันเป็นดินที่มันแบบมันจะยุบลงอะครับซึ่งผมว่ามันเราก็ต้องปรับตัวครับซึ่งสนามซ้อมเนี้ยมันอาจจะใกล้เคียงกับสนามแข่งด้วยซ้ำอะไรพอดีพี่เจเป็นไงบ้างกับการฝึกซ้อมที่ผ่านมาครับเพราะว่ามีพายุเข้ามาวันนี้เป็นยังไงบ้างกับการปรับตัวทีมชาติไทยก็เข้ามาครั้งนี้เป็นแชมป์ที่2ครับก็ถือว่ามีประสบการณ์จากรอบที่แล้วครับก็ปรับตัวไม่ยากครับแล้วก็พอพายุเข้าก็เราไม่มีเกมกับรัสเซียก็รู้สึกเสียดายที่ไม่มีเกมกับรัสเซียเรื่องของการฝึกซ้อมกับสนามที่อาจจะไม่ได้แบบดีมากอย่างเงี้ยพี่เจมองยังไงบ้างครับพี่ก็เราก็ต้องปรับตัวครับเพราะว่ามันเป็นสนามที่เราต้องซ้อมต้องใช้แล้วก็ต้องปรับตัวกับมันให้ได้ครับมองถึงโอกาสลงเล่นยังไงบ้างพี่เจกับโอกาสเพราะว่าครั้งแล้วมาแต่ยังไม่ได้ลงเล่นก็ทำผลงานในสนามซ้อมให้ดีที่สุดครับก็ถ้ามีโอกาสก็เต็มที่แน่นอนครับอิชิเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษนะครับกับแชมป์ครั้งนี้ครับก็จะเน้นย้ำเกี่ยวกับพวกให้คนที่เข้ามาเรียนรู้แท็กติกไปในทางเดียวกันครับก็น้องๆที่เข้ามาก็น่าจะได้รับโอกาสชุดนี้กับชุดก่อนหน้านี้มันมีความต่างเหมือนกันเพราะว่าอันชุดนี้เขาก็ไม่ได้มีรุ่นพี่หลายๆคนนะกับชุดที่ผ่านมามันแตกต่างไงบ้างครับพี่เจก็ชุดที่ผ่านมาก็จะมีรุ่นพี่ที่คอยแกนเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางเป็นหลักของทีมครับนะชุดนี้ก็น้องๆเข้ามาก็มีความกระหายที่จะเล่นก็โอเคครับมองถึงเกมเวียดนามเป็นไงบ้างครับเกมเวียดนามก็เต็มที่อยู่แล้วครับก็ทุกคนที่มีโอกาสก็พร้อมที่จะรับโอกาสงั้นเต็มที่ขอบคุณครับพี่เจขอบคุณมากเอาละครับแล้วนั่นก็คือบทสัมภาษณ์นะครับส่วนตอนนี้เนี่ยผมเอาเบอร์รายชื่อเนี่ยมาฝากกันหน่อยดีกว่าจะได้ทราบกันนะครับว่าใครใส่เบอร์อะไรกันบ้างในการแข่งขันครั้งนี้นะครับในการปิดท้ายหมายเลข1ครับปฏิวัติคำใหม่หมายเลข2สสรักไหประโคนหมายเลข3ครับชัยวัฒน์บูราน4เอเลียสดอลเลาะ5สมมุติไข้ครวนครับ6สุพันทองสง7ชานรงพรมสีแก้ว8เอกนิตปัญญา9พาติกูสตับสันนะครับ10สุพนัทเหมือนตา11อนันยศสังวาน12นิโคลัสมิเคลสัน13วาริชชูทอง14ธีรศักดิ์เผยพิมาย15กรวิทธสา16วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ17อัครพงษ์พุ่มวิเศษนะครับ18วีระเทพป้อมพันธ์กัปตันทีม19วิลเลียมไวเดอร์เชอร์20สรานนท์อนุอิน21ค้าคณะคำยก22โจนาธานเข็มดีและ23กรกฎพิพัฒน์นัดด่านั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยการกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ